ในโยชูวาบทที่9เนี่ยเป็นช่วงเวลาหลังจากที่โยชูวาผ่านชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างมากพระเจ้าช่วยให้เขาแหวกแม่น้ำจอร์แดนทำให้เขาสามารถที่จะพายอิสราเอลทั้งหมดให้เดินข้ามแม่น้ำนั้นได้พระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้เยริโคกำแพงใหญ่พังทลายเพื่ออิสราเอลจะเข้าไปยึดครองและพระเจ้าก็พูดกับเขาช่วยเขาในการรบกับเมืองไอจนมีชัยชนะได้ตั้งแต่โยชูวาบทที่1ถึงบทที่8เนี่ยเป็นเรื่องของชัยชนะและคนกับความล้มเหลวในบางช่วงเวลาแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลนั้นโดดเด่นขึ้นมาอย่างมากเลยจนกระทั่งกิตติศัพท์ของโยชูวาและอิสราเอลและพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยเริ่มกระจายไปหมดชาวเมืองคานาอันก็เริ่มเกิดความรู้สึกหวาดกลัวที่คานาอันเนี่ยมีชนชาติอยู่ทั้งหมด7ชนชาติด้วยกันทั้ง7ชนชาติก็เลยรวมตัวกันเพื่อจะมาโจมตีอิสราเอลให้ได้ชัยชนะในสงครามการตอบสนองของกลุ่มหนึ่งก็คือรวมตัวกันแต่มีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองกิเบโอนเมืองนี้คิดต่างออกไปจากชนชาติที่เหลือเขาพบว่าพระเจ้าของอิสราเอลนั้นยิ่งใหญ่มากแม้จะรวมตัวกัน7ชนชาติมาต่อสู้ก็ไม่อาจจะมีชัยชนะได้ดังนั้นเขาจึงเลือกวิธีของการเจรจาทำสันทวไมตรีชาวเมืองเกเบโอนก็ใช้สติปัญญาในการเจรจาแต่เขารู้ว่าคนอิสราเอลมาเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาเป็นชาวเกเบโอนที่อยู่ใกล้ๆกันอิสราเอลจะไม่ยอมเจรจาแน่เพราะว่าอิสราเอลก็มีกำลังเหนือกว่าคงจะจัดการพวกเขาจนสิ้นซากแน่นอนเขาจึงออกอุบายเพื่อจะทำให้อิสราเอลหลงเชื่อแล้วก็ยอมเจรจาสันทวไมตรีกับเขากิเบโอนจริงๆแล้วห่างออกไปแค่1วันเท่านั้นในการเดินทางและเป็นเป้าหมายโจมตีลำดับถัดๆไปของอิสราเอลแต่เขาเกรงและเขาจึงออกกลอุบายบางท่านที่เคยอ่านพระคัมภีร์แล้วก็คงได้ทราบเขาแซงด้วยการเอาพวกของกระสอบขาดๆมาบรรทุกบนหลังลาแล้วก็เอาถุงหนังมาบรรจุเหล้าองุ่นเป็นถุงหนังเก่าๆที่มีรอยปุปะเขาสวมรองเท้าคู่เก่าๆเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆมีรูขาดและเขาเอาขนมปังที่ขึ้นรามาใส่ในถุงเสบียงเขาทำอย่างนั้นทำไมครับเมื่อเขาเดินทางมาพบกับโยชูวาเขาก็บอกว่าพวกเขามาจากประเทศที่ห่างไกลออกไปเขาต้องการจะขอทำพันธสัญญากับอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยก็เกิดความสงสัยก็เลยพูดกลับไปบอกว่าบางทีพวกเจ้าอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้ยังไงชาวกิเบโอนก็เลยบอกว่าผู้รับใช้ของท่านเนี่ยเดินทางมาจากประเทศที่ไกลมากเลยเนื่องด้วยพระนามของพระยาเวพระเจ้าของท่านเราได้ยินถึงกิตติศัพท์ของพระองค์และพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงมาหาท่านตั้งแต่วันที่เราออกเดินทางมาขนมปังยังร้อนอยู่เลยเพื่อจะใช้เป็นอาหารตามทางแต่ดูสิเราเดินทางมาไกลจนกระทั่งปัจจุบันขนมปังขึ้นราซะแล้วถุงเหล้าองุ่นที่เราเคยพกมาในการเดินทางตอนนี้มันเก่าแล้วมันขาดแล้วเสื้อผ้าใหม่ๆตอนนี้เก่าแล้วก็มีรอยขาดตามการเดินทางรองเท้าก็เก่าเพราะหนทางนั้นไกลมากอิสราเอลก็เพ่งพินิจพิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดก็เป็นจริงทุกอย่างดูเก่าขนมปังขึ้นราไปหมดใครจะเอาขนมปังขึ้นลามาใส่ในกระเป๋าเสบียงตัวเองในข้อ15โยชูวาก็เลยทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขาและทำพันธสัญญากับเขาให้ไว้ชีวิตพวกเขาและพวกผู้นำชุมชนทั้งหมดก็สาบานต่อเขาโยชูวาเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เชื่อตามสิ่งนั้นก็เลยทำพันธสัญญาด้วยการถูกหลอกด้วยภาพที่ถูกตกแต่งขึ้นมาผ่านไปได้3วันหลังจากนั้นโยชูวาค่อยรู้ตัวว่าท่านถูกหลอกที่แท้คือเมืองถัดๆไปที่กำลังจะไปยึดครองนั่นเองแต่แม้กระนั้นโยชูวาก็ยังต้องรับผิดชอบกับคำสัญญาแม้ถูกหลอกให้ทําในคำสัญญานี้เนี่ยโยชูวาถูกหลอกและมันอาจจะเหมือนกับเราหลายคนในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหรือดำเนินชีวิตไปข้างหน้าเราก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางทีโอกาสที่เข้ามาสำหรับเราเป็นโอกาสที่ดูดีมากเลยนะฟังแล้วมันดูดีฟังดูแล้วทุกอย่างมันเป็นรูปงามมันเป็นทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างก็ดีจริงบางอย่างก็ไม่ดีจริง
โยชวาถูกหลอกด้วย3อย่างครับอย่างที่1ก็คือหลอกด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเขาถูกหลอกด้วยสิ่งที่ตามองเห็นขนมปังที่ขึ้นรารองเท้าที่ขาดเสื้อผ้าที่เก่าถุงหนังองุ่นที่ขาดและปุปะดูแล้วสิ่งที่มันเห็นมันสอดสะท้อนกับรูปการที่กลุ่มคนนั้นพูดว่าเดินทางมาจากที่ไกลจริงๆคนเราที่หลอกคนอื่นได้ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าคนเรามีแนวโน้มจะเชื่อสิ่งที่มองเห็นคนเรามีแนวโน้มจะเชื่อสิ่งที่ตามองเห็นแล้วบอกพระเจ้าเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เห็นด้วยตาแต่สิ่งที่คนเราเห็นด้วยตาจำนวนมากคือสิ่งที่เราถูกหลอกและมิจฉาชีพก็รู้ว่าคนเราถูกหลอกง่ายๆด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเพราะว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตานั้นดับก็ดับไปเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นการตบตาการสร้างสิ่งที่ทำให้มันดูเหมือนเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นวิธีที่มิจฉาชีพหรือคนที่มุ่งร้ายเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เราเห็นว่านี่แหละคือโอกาสที่ใช่จริงๆเพราะเราพิสูจน์แล้วด้วยตาของเราเองสิ่งที่สองที่เขาใช้ในการหลอกอิสราเอลคือหลอกด้วยคำเยินยอเขาใช้คำชมเขาเรียกแทนตัวเองว่าผู้รับใช้ของท่านเป็นสถานะที่ต่ำต้อยกับคนที่สูงศักดิ์กว่าเขาสรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลว่าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่มีพระนามเลื่องลือไปพระราชกิจนั้นใหญ่โตอิสราเอลได้ฟังแบบนี้กับชนชาติอื่นที่เคยเหยียดหยามเข้ามาตลอดนึกถึงภาพเปรียบเทียบอยู่ในอียิปต์ก็ถูกเหยียดหยามเดินทางมาก็ล้มตายเจอศัตรูพวกอามอไรต์ก็โจมตีโอ้แต่พวกนี้มายกจอเรามาสรรเสริญเรามาให้เกียรติเรามันจึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เรามองคนที่เยือนยอเราในมุมบวกด้วยเหมือนกันคำเยือนยอเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณมิจฉาชีพหรือสิ่งที่ต้องการล่อลวงเราเนี่ยจะยกย่องเราให้เกียรติเราด้วยคำเยือนยอเพราะคำเยือนยอจะช่วยเปิดใจคนฟังทำให้คนที่ฟังได้ยินคำเยินยอจะมองภาพคนที่เยินยอไปในทางบวกแล้วมีแนวโน้มที่จะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างที่ต้องถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นวิธีที่คนกีเบโอนใช้กับอิสราเอลก็คือคำเยินยอสิ่ง positive เอามาเพื่อหลอกอิสราเอลและสิ่งที่3ที่เขาใช้สำหรับหลอกอิสราเอลนอกจากสิ่งที่ตามองเห็นคำเยินยอสิ่งที่3ก็คือคำโกหกเขาใช้คำโกหกเลยนะฮะบอกว่าเขามาจากเมืองไกลขนมปังเมื่อออกจากเมืองก็ยังอุ่นๆอยู่ตอนนี้ขึ้นลาแล้วถุงน้ำองุ่นก็ยังดีๆอยู่ตอนนี้ขาดแล้วเขาจัดแต่งรูปการแล้วก็สร้างคำโกหกขึ้นมาเพื่อจะทำให้อิสราเอลหลงเชื่อนี่จึงเป็นเพอร์เฟคเลยเป็นบ่วงบาที่สมบูรณ์แบบมากเป็นบ่วงแล้วที่สมบูรณ์แบบมากในการที่จะล่อลวงอิสราเอลเขาจัดแต่งรูปการมีคำเยินยอมีคำโกหกนี่คือสิ่งที่พวกแก๊งตกทองชอบใช้นะฮะอุ๊ยเราเจอทองพร้อมกันที่ป้ายรถเมย์นะเรามาแบ่งคนละครึ่งแล้วกันนะแก๊งตกทองหลอกด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเรามาเจอด้วยกันจริงๆคนนี้พูดจาดีกับเราให้เกียรติเราเป็นโอกาสที่ดีเกินจริงแล้วก็มีคำโกหกบางอย่างก็หลอกเราหรือว่าพวกแก๊งหลอกหญิงสาวให้โอนเงินให้กับชาวต่างชาติเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมนะผมได้ไปพบในโพสต์พันทิปโพสต์นึงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขามาโพสต์ถามว่าเขาจะมีโอกาสได้เงินคืนหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาได้พบกับชาวต่างชาติหน้าตาดีนะทำงานดีอยู่บริษัทขุดเจาะน้ำมันนะทำงานเชื่อมท่อใต้ทะเลซึ่งเป็นงานที่มีรายได้สูงมากแล้วก็คนเชื่อมท่อคนนี้หน้าตาหล่อมากแล้วก็หุ่นดีมากโปรไฟล์ดีมากนะครับถือว่าเป็นคนเชื่อมท่อที่น่าจะเป็นนายแบบมากกว่านะครับมีภาพเชื่อมท่อใต้ทะเลด้วยนะฮะแล้วก็หน้าตาดีการงานดีการศึกษาดีก็คุยมาเรื่อยๆหญิงสาวคนนี้ก็นึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเราจะมีคนที่มาสนใจเราแบบนี้ดูมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยพอได้คุยไปถ้อยคําก็เกิดทําให้ใจเปิดคุณเป็นคนน่ารักนู่นนี่นั่นก็ทําให้จิตใจเปิดในที่สุดถึงวันเกิดของผู้ชายก็ติดต่อขอผู้หญิงบอกว่าอยากจะขอของขวัญมันเกิดเพราะปกติมีคนให้ของขวัญมันเกิดตลอดขอเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone นะฮะผู้หญิงก็ไม่ได้ให้เขานะครับหลังจากนั้นก็คุยสารต่อความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆฝ่ายชายก็บอกว่าอยากจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยนะฮะตอนนี้ก็มีเงินอยู่ก้อนนึงอยากจะฝากผู้หญิงเนี่ยให้ช่วยเอาเงินของเขาเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยให้หน่อย
นะโดยจะส่งเงินมาให้ผู้หญิงช่วยเปิดบัญชีแล้วจะมาแต่งงานสร้างลูกหลานไปด้วยกันนะผู้หญิงก็มองไม่เสียหายอะไรเพราะผู้ชายเป็นฝ่ายส่งเงินมาให้นะครับผู้ชายก็บอกว่าเขาส่งโอนเงินไม่ได้ไม่สะดวกเขาขอใช้วิธีส่งพัสดุก็แล้วกันนะผู้หญิงก็มองไม่เป็นไรจะพัสดุหรือจะโอนเงินก็ไม่เป็นไรนะก็ส่งสายพัสดุมาวันรุ่งขึ้นก็มีคนหนึ่งโทรศัพท์มานะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านรับพัสดุบอกว่ามีพัสดุส่งถึงคุณนะฮะแต่มีค่าภาษีประมาณ 30,000 กว่าบาทคนนี้ก็บอกผู้หญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาจะฝากเงินมาก็จ่ายค่าภาษีให้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันนะ 30,000 บาทพอจ่ายภาษีไปเสร็จ 30,000 กว่าบาทปุ๊บเจ้าหน้าที่ไทยโทรมาอีกบอกว่าพอดีตรวจสอบแล้วข้างในพัสดุเนี่ยเป็นเงินต้องมีค่าปรับอีกประมาณ 90,000 กว่าบาทนะเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ไปผู้หญิงไทยคนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าก็เลยไปโพสต์ลงพันทิปเพื่อถามความคิดเห็นหลังจากนั้นนักสืบพันทิปก็เริ่มค้นหานะฮะนักสืบโซเชียลบ้านเรานี่เก่งมากเลยนะครับสามารถขุดเจาะไปเรื่อยๆก็ไปพบรูปนักประดาน้ําไอ้ช่างเชื่อมใต้น้ําเนี่ยเป็นภาพในวิกิพีเดียภาพเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เอาข้อความที่ได้ถูกโพสต์เป็นจดหมายสื่อสารกันแค่แปะ Google ก็เห็นแล้วชื่อคนนี้เหตุการณ์ตรงนี้ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาแต่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ฉุกคิดได้ตั้งนานแล้วผู้ชายคนนี้ทํางานเงินเดือนสูงนี้มาขอโทรศัพท์จากผู้หญิงในวันเกิดนะแล้วผู้ชายคนนี้ทําไมไม่ยอมวิดีโอคอลกับเขาเลยสักครั้งเดียวจะย้ายมาอยู่ฝากเงินมาให้กับคนสักคนนึงไม่ยอมวิดีโอคอลไว้ใจได้ยังไงใช่มั้ยแล้วทําไมถึงเปิดบัญชีธนาคารเองไม่ได้ทําไมถึงวางใจฝ่ายหญิงขนาดนั้นแล้วก็ฝ่ายหญิงก็ไม่เคยเช็คเรื่องราวจดหมายของตัวเองกับ Google เลยนะมีข้อสังเกตมากมายที่เกิดขึ้นแต่ทําไมฝ่ายหญิงถึงไม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันก็คือหลักการเดียวกับพี่ชาวกิเบโอนน่ะหรอกอิสราเอลก็คือสิ่งที่ตามองเห็นน่ะสิ่งที่มันดีมากๆคําเยินยอเค้าเรียกโรแมนต์สแกมอ่ะบอกรักแล้วบางคนมีช่องว่างสิ่งที่มันตรงกับใจเราอยู่แล้วเราอยากทําธุรกิจอยู่แล้วเราอยากเริ่มอะไรอยู่แล้วโอกาสนี้มันดีจริงๆมันตรงกับใจของเราพอดีแล้วมันทําให้เราเนี่ยตัดสินใจโดยมองข้ามรายละเอียดบางอย่างหรือคําโกหกทุกสิ่งที่ตาของผู้หญิงคนนี้เห็นคือสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ใจเค้าใฝ่หาและมันทําให้ง่ายมากที่เค้าจะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปเหมือนกับอิสราเอลในตอนนี้ที่เขามองข้ามรายละเอียดบางอย่างเพราะสิ่งที่ตามองเห็นแล้วก็คำเยินยอแล้วก็เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาใน2โครินธ์บทที่11ข้อ14บอกว่าการทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างแม้ขนาดซาตานก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเราเจอชายหนุ่มคนหนึ่งหูนี่อย่างกับทูตสวรรค์นะอย่าลืมว่าซาตานก็ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ได้เหมือนกันนะครับเปาโลบอกว่าจึงไม่แปลกที่อัครทูตปลอมในเมืองโครินธ์จะหลอกลวงชาวเมืองโครินธ์ด้วยการปลอมตัวเป็นคราบผู้รับใช้พระเจ้าเพราะสิ่งที่ดูดีมันอาจไม่ดีจริงอย่างที่ตาของเรามองเห็นก็ได้ประเด็นของเรื่องนี้มันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆอยู่ในข้อที่14ข้อที่14ถ้าพี่น้องลองดูพระคัมภีร์ข้อนี้พี่น้องจะเห็นประเด็นหนึ่งก็คือพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นก็รับเสบียงของเขามาแต่ไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาเวเขาไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาเวนี่คือประเด็นที่สำคัญมากในการทำพันธสัญญาระหว่างชนชาติเพราะพระเจ้าบอกอิสราเอลตั้งแต่ก่อนเข้าคานาอันแล้วว่าคานาอันทำบาปเยอะพระเจ้าอยากให้อิสราเอลเป็นตัวแทนพระเจ้าในการพิพากษาคานาอันนะฮะแต่อิสราเอลไม่ได้ถามเรื่องสำคัญเนี้ยในการทำพันธสัญญาเนี้ยกับพระเจ้าทั้งที่พระเจ้ากำชับว่านี่คือเรื่องสำคัญมากๆที่ผ่านมาโยชัวเจอศึกยากหมดโยชัวต้องข้ามจอร์แดนโยชัวต้องเจอศึกเยริโคโยชัวต้องฟื้นกำลังใจของอิสราเอลให้ลุสู้กับเมืองไอครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น3เหตุการณ์ก่อนหน้าใน8บทแรกโยชัวถามพระเจ้าทุกครั้งเลยเขาเจอสิ่งที่เขาไม่เชื่อมั่นเขาเจอสิ่งที่ยากเขาถามพระเจ้าทุกครั้งแต่นี่คือครั้งที่เขาเชื่อมั่นที่สุดเพราะทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นเลยเขาก็เลยมองว่ามันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องถามพระเจ้าเพราะตามันก็เห็นอยู่แล้วมันก็พิสูจน์ด้วยสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อยู่แล้วค้นกระเป๋าก็เจอว่าเขาเอาอะไรมาสําหรับครั้งนี้
น่าสนใจมากว่าความเชื่อมั่นทำให้โยชูวาพลาดขณะที่3ครั้งก่อนหน้านี้ความไม่เชื่อมั่นทำให้เขาชนะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เขาพลาดเขาเชื่อมั่นมากเกินไปต่างกับการเผชิญสิ่งที่ไม่เชื่อมั่นก่อนหน้าซึ่งทำให้เขาถ่อมใจและถามพระเจ้าคีย์สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นแมสเสจหลักที่พระเจ้าอาจจะต้องการเร้าใจพี่น้องบางท่านเร้าใจผมก็คือคุณต้องเข้ามาถามพระเจ้าในการตัดสินใจบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณท่านอาจจะกำลังเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจสำคัญบางอย่างแล้วเรื่องนี้เราก็มีความคิดของเราสิ่งที่เกิดขึ้นหลักฐานมันก็บอกใจเราก็เสาะหาแบบนี้เราอยากได้แบบนี้อยู่แล้วแล้วรูปการทุกอย่างมันเป็นตามที่เราอยากได้แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องการให้พี่น้องที่กำลังเผชิญการตัดสินใจนี้คือให้ท่านกลับมาถามพระเจ้าก่อนให้ท่านกลับเข้ามาปรึกษาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการเรื่องไรให้ท่านตัดสินใจอย่างไรในเรื่องราวเหล่านั้นผมส่วนตัวผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเมสเสจบางอย่างที่พระเจ้าต้องการพูดกับพี่น้องบางท่านในช่วงเวลานี้เพราะว่าจริงๆผมไม่ได้คิดว่าจะใช้คำเทศเรื่องนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าเร้าใจผมให้พูดเรื่องนี้และพระเจ้าก็พูดกับผมตลอดสัปดาห์เรื่องนี้เหมือนกันพระเจ้าเป็นเหมือนพ่อที่รอให้คุณมาถามพระเจ้ารู้ว่าคุณกำลังตัดสินใจบางอย่างแต่พระองค์ต้องการให้คุณเข้ามาฟังพระเจ้าให้ชัดว่าพระองค์ต้องการยังไงคริสเตียนทุกคนฟังเสียงพระเจ้าได้บางคนบอกว่าเราไม่ได้มีของประทานเผยพระชนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าแกะก็ย่อมรู้จักเสียงของผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าก็จะรู้ว่าเสียงของพระเจ้าคืออะไรแล้วเรามีพระเจ้าเป็นพ่อเมื่อพระเจ้าเป็นพ่อเราเป็นลูกพ่อกับลูกสื่อสารกันเราจะเข้าใจสิ่งที่พ่อของเราพูดเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องฟังเสียงพระเจ้าเพียงเฉพาะจากใครบางคนที่มีของประทานเฉพาะเจาะจงพิเศษเท่านั้นพระเจ้าพูดกับเราทุกวันหลายวันและหลายครั้งเมื่อเราเฝ้าเดียวเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราได้ฟังคำสอนเมื่อเราพูดคุยกับใครบางคนหรือเมื่อเรานิ่งสงบและเปิดใจที่จะรับการดลจิตใจบางสิ่งพระเจ้าเป็นพ่อที่พูดกับเราได้เสมอและผมเชื่อว่าที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาได้อย่างดีเมื่อเปิดโบสถ์เรากลับมาเต็มโบสถ์แบบนี้ได้เพราะว่าเราทุกคนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์พื้นฐานของคริสเตียนกับพระเจ้าคือเรากับพระเจ้าการเฝ้าเดียวการได้ยินเสียงของพระเจ้าทุกวันในเวลาที่เราไม่มีใครมาพูดหนุนใจเราแต่พระเจ้าได้เยี่ยมเยียนเราเสมอในทุกๆเวลาพระเจ้ารอให้คุณมาถามบอกคนซ้ายคนขวาดีไหมครับพระเจ้ารอให้คุณมาถามเอเมนนะครับพระเจ้ารอให้คุณเข้ามาฟังพระองค์รอให้คุณเข้ามาคุยกับพระองค์ในสดุดีบทที่32ข้อ8เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่พระเจ้าจะให้คำแนะนำกับพี่น้องให้คำปรึกษากับท่านถึงทางที่ท่านควรจะเดินโดยเฝ้าดูท่านอยู่เลยพระเจ้าจะแนะนำจะพูดกับท่านในอิสยาห์บทที่30ข้อ21เมื่อท่านหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของท่านจะได้ยินคำพูดจากข้างหลังว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้พระเจ้าจะแนะนำเมื่อท่านต้องตัดสินใจเจอทางซ้ายหรือทางขวาพระองค์จะกระซิบที่ข้างหลังของท่านว่านี่เป็นหนทางจงเดินไปในทางนี้ในบทบาทพ่อนะครับผมก็เป็นพ่อคนบาปบางทีลูกของผมถามคำถามเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกผมก็จะตอบลูกแบบส่งๆไปตอบแบบให้เขาไม่ถามอีกแต่พระเจ้าไม่ใช่พ่อคนบาปอย่างผมพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระองค์อยากจะฟังเสียงของเราและพระองค์อยากจะตอบเราและคำตอบของพระองค์จะไม่ตอบเราแบบส่งๆหรือตอบแบบผ่านๆมีคุณแม่คนหนึ่งเขาแนะนำและสอนลูกของเขาที่ยังเด็กบอกว่าหลักการหนึ่งที่แม่ใช้ตลอดชีวิตเลยนะและประสบความสำเร็จและช่วยชีวิตของแม่ก็คือหลักการเก้าอี้สองตัวแม่ก็สอนลูกบอกว่าทุกเช้านะแม่ก็จะนั่งอยู่ในที่ที่มีเก้าอี้สองตัวตัวหนึ่งแม่นั่งอีกตัวหนึ่งเป็นเก้าอี้ว่างและแม่จะจินตนาการเสมือนว่าพระเจ้านั่งอยู่ที่เก้าอี้ว่างที่จะคอยฟังสิ่งที่แม่พูดและพระเจ้าก็จะพูดบางสิ่งบางอย่างกับแม่ในใจของแม่และเขาใช้หลักเก้าอี้สองตัวเป็นภาพสัญลักษณ์เพื่อสอนลูกชายที่ยังเล็กให้ลองที่จะใช้หลักการหรือวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ทุกวันกับพระเจ้า
จนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายคนนี้เริ่มโตขึ้นเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ประสบกับวิกฤตบางอย่างของชีวิตในช่วงวัยรุ่นเขาเผชิญคำถามสำคัญเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและเป้าหมายของชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเขาก็เลยระลึกถึงคำสอนของแม่เรื่องเก้าอี้สองตัวในวันที่วิกฤตที่สุดเขาก็นั่งลงอย่างที่นั่งและจินตนาการพระเจ้าอยู่ที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มพูดสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็เริ่มฟังพระเจ้าที่พูดกับจิตใจส่วนลึกของเขาฟังพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ที่เขาได้อ่านและเป็นประสบการณ์พิเศษที่พระเจ้าได้ทำให้เขาได้สัมผัสถึงเสียงของพระเจ้านั่นได้ช่วยปลดปล่อยทำให้ชีวิตเขามีสันติสุขอย่างพิเศษเขาสัมผัสพระเจ้าและเขาได้รับรู้ถึงความหมายเป้าหมายชีวิตบางอย่างและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาใช้ประสบการณ์เก้าอี้สองตัวในทุกเช้าวันใหม่กับพระเจ้าและมันทำให้ชีวิตของเขาเริ่มเติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีเป็นนักธุรกิจที่ดีในเวลาต่อมาเช้าของทุกวันเป็นเวลาที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเราถ้าเราใช้เวลาช่วงเช้าของเราฟังเสียงของพระเจ้าเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าคริสเตียนบางคนบอกทำไมเราไม่ค่อยได้ยินเสียงพระเจ้าบางทีก่อนที่จะได้ยินเราก็ต้องเงียบที่จะฟังก่อนบางทีเราไม่ค่อยได้ยินเพราะเราไม่มีสเปซมากพอที่จะเงียบและจะฟังอย่างจดจ่อแค่นั้นเองแต่พระเจ้าพูดกับเราอยู่เสมอพี่น้องมาโบสถ์พี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าฟังเราถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าฟังเราเราจะไม่มาร้องเพลงนมัสการที่โบสถ์หรอกจริงไหมครับเราเชื่อว่าคำอธิษฐานของเราพระเจ้าฟังเราและเราเชื่ออย่างคือพระเจ้าพร้อมจะพูดกับเราด้วยเพียงแต่เรามีช่วงเวลาที่นิ่งและมีสเปซให้พระเจ้าได้พูดกับเราไม่ว่าผ่านพระคัมภีร์ผ่านผู้คนหรือผ่านเสียงที่ขึ้นในจิตใจของเราเมื่อตรวจสอบกับพระคัมภีร์แล้วจอห์นบันยันบอกว่าคนที่ห่างจากพระเจ้าในช่วงเช้าก็จะพบพระองค์น้อยลงในช่วงที่เหลือของวันคนที่ห่างจากพระเจ้าในช่วงเช้าก็จะพบพระองค์ในช่วงน้อยลงในช่วงที่เหลือของวันเพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่สำคัญมากเลยครับความจริงก็คือพระเจ้าอยู่กับเราเสมอทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาเช้าแต่ถ้าหากเราไม่ปรับจูนโฟกัสของเราในช่วงเช้าเราจะมองข้ามหรือไม่เห็นพระองค์ในช่วงเวลาที่เหลือของทั้งวันช่วงเช้าของวันเป็นวันปรับโฟกัสเป็นเวลาที่เราจะเริ่มมามองโฟกัสเห็นพระเจ้าก่อนแล้วตลอดทั้งช่วงเวลาที่เหลือเราจะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมองผ่านพระเจ้ามองเห็นพระเจ้าในสถานการณ์ที่เหลือและเราจะตอบสนองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันไม่ว่าบทสนทนากับคู่สมรสการทะเลาะกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามแต่เราจะมองมันโดยมองโดยโฟกัสเห็นพระเจ้าพี่น้องคงใช้กล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับหรือกล้องวิดีโอถ้าคนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ปรับโฟกัสไปจ้องมองวัตถุหลักเราก็จะไม่เห็นวัตถุหลักชัดเจนและสิ่งอื่นก็จะเด่นชัดแย่งซีนแย่งโฟกัสนะแต่ถ้าเราจับโฟกัสที่วัตถุหลักสิ่งอื่นก็จะเริ่มเบลอเริ่มไม่ค่อยสร้างผลกระทบกับเราการเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละเช้าจึงเป็นการปรับโฟกัสทำให้เรามองเห็นปัญหาโดยมองเห็นพระเจ้าในปัญหานั้นและมันจะช่วยทำให้ช่วงเวลาที่เหลือของทั้งวันของเราเปลี่ยนไปจากเดิมขอให้ท่านได้นิ่งสงบและฟังเสียงพระเจ้าและเปิดโสตประสาทของท่านและท่านจะได้รับรู้ถึงพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เรากลับมาฟังเสียงของพระเจ้าโควิดทำให้เรารู้ว่าการสามัคคีธรรมก็ดีเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเติบโตของคริสเตียนแต่รากฐานที่สำคัญที่เป็นรากฐานของคริสเตียนทั้งหมดคือการที่คุณจะต้องอธิษฐานและฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวเมื่อเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เราจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นและเสียงพระเจ้าจะตรัสในจิตใจของเราผมได้คุยกับคุณปืนที่เป็นมือกีตาร์ของโบสถ์เราเขาเพิ่งพบกับเหตุการณ์ที่ต้องสะเทือนใจมากคือภรรยาที่เพิ่งแต่งงานมาได้ไม่กี่ปีต้องจากไปอยู่กับพระเจ้าผมถามปืนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ยังไงเขาก็บอกว่ามันยากมากเลยเพราะเขาพักอยู่ห้องเดิมเขานอนเตียงเดิมแล้วก็เขาก็จะมีความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของเขาตามข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในห้องเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่ช่วยเขาได้เลยก็คือเสียงของพระเจ้าเขารู้หลักการหมดเขาเรียนพระคัมภีร์เขาเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเขารู้หลักการว่าเขาต้องคิดยังไงพระเจ้าสอนยังไงพระคัมภีร์ว่ายังไงแต่พอถึงเวลาสถานการณ์ที่มันอ่อนแอจริงๆ
สำหรับคนเราหลักการที่เรารู้ในหัวเนี่ยมันไม่พอเพราะถ้าคนรู้หลักการแล้วมีมันพอสำหรับแก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตนะเราก็ให้การศึกษาก็คงแก้ปัญหาโลกได้แต่เขาบอกหลักการที่รู้มันไม่พอจริงๆแต่สิ่งเดียวที่ช่วยเขาได้ในช่วงที่ผ่านมาคือทุกเช้าเมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเขาเรามีพระคัมภีร์เป็นหมื่นๆเป็นพันๆเป็นแสนๆข้อแล้วข้อที่พระเจ้าเลือกมาใส่ในใจเราตรงเวลาตรงเหตุการณ์เขาเรียกว่า timely สิ่งที่ตรงเหมาะเจาะกับเวลากับสถานการณ์ที่เราเจอนั่นแหละมันจะเป็นพระคัมภีร์ข้อที่มีความหมายสำหรับเรามากๆเลยผู้คนพูดหนุนใจเขารักเราเขาก็ให้คำที่ดีกับเราให้กำลังใจเราแต่ว่าแม้เขาตั้งใจและรักเรายังไงนะสุดท้ายมันจะไม่เท่ากับเสียงของพระเจ้าเพราะมนุษย์มีข้อจำกัดเขารักเราเขาให้กำลังใจเขาให้ความหวังกับเราเขาก็รู้เท่าเราเขาก็ไม่เห็นอนาคตของเราเขารักเราเขาก็ได้แต่ให้กำลังใจเราแต่เขาจำกัดเหมือนเราแต่เสียงที่พระเจ้าพูดกับเราเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ปลดปล่อยเราได้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้จำกัดเหมือนเราพระเจ้ารู้อนาคตของเรารู้ว่าวิกฤตที่เราเจอเราจะผ่านมันไปได้และพระเจ้าเลือกถ้อยคำนั้นมาในเวลานั้นอย่างเหมาะเจาะกับเราคุณปืนบอกเลยว่าสิ่งที่ช่วยเขาให้เขาเข้มแข็งและผ่านได้ไม่ใช่เพราะมันง่ายเลยแต่เพราะอย่างเดียวก็คือเขาสัมผัสความรักของพระเจ้าและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าเขาเมื่อเขาฟังพระวจนะหรือเขาอ่านพระวจนะมันไม่ใช่ความรู้อีกแล้วอะแต่มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตจริงๆที่เขาดำเนินอยู่กับพระเจ้ามีคริสเตียนคนหนึ่งนะครับอยู่ในสหภาพโซเวียตสมัยที่เขายังเป็นประเทศนี้ยังเป็นคอมมิวนิสต์คริสเตียนคนนี้ชื่อว่าไอวาไอวาเนี่ยเผชิญการข่มเหงความเชื่อและถูกจับเข้าค่ายกักกันของโซเวียตในการคุมขังไอวาก็คุกเข่าอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าเพื่อนนักโทษเห็นเขาก็บอกว่าถึงอธิษฐานไปก็ไม่ช่วยให้แกออกจากคุกได้เร็วขึ้นหรอกถึงอธิษฐานไปก็ไม่ช่วยให้แกออกจากคุกได้เร็วขึ้นหรอกไอวาตอบเพื่อนบอกว่าผมไม่ได้อธิษฐานเพียงเพื่อจะได้ออกจากคุกแต่ผมอธิษฐานเพราะนี่คือการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราไม่ได้อธิษฐานเพียงเพื่อให้พระเจ้ามาตอบตามใจของเราแต่เราอธิษฐานเพราะการอธิษฐานคือน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราอธิษฐานเพราะพระเจ้าประสงค์ให้เราอธิษฐานพระเจ้าต้องการให้เราใกล้พระองค์พระองค์ต้องการจะพูดกับเราพระองค์ต้องการจะปลดปล่อยเราจากปัญหาด้วยเสียงของพระเจ้าเองพระองค์ต้องการให้เราเป็นแกะที่ฟังเสียงของผู้เลี้ยงรู้จักว่าเสียงของผู้เลี้ยงคืออะไรและแยกแยะได้ว่าเสียงไหนใช่เสียงผู้เลี้ยงเสียงไหนเป็นเสียงของขโมยหรือโจรการอธิษฐานจึงไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แต่เพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นเองเราทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเอาไว้ปุโรหิตคือใครครับความหมายปุโรหิตคือผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทวนใหม่นะครับปุโรหิตเป็นผู้กลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ปุโรหิตคือคนกลางมีเดียเตอร์ที่เป็นผู้กลางระหว่างมนุษย์ไปสู่พระเจ้าและพระเจ้าไปสู่มนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเป็น Royal Priesthood เป็นปุโรหิตของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเราเป็นผู้กลางในบทบาทของผู้กลางนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่วิงวอนเพื่อคนอื่นต่อพระเจ้าวิงวอนเพื่อคนอื่นต่อพระเจ้าและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้ารับรู้ถึงพระเจ้าเพื่อจะนำสิ่งนั้นมาหนุนใจผู้คนอื่นๆที่เราพบเจอความเป็นปุโรหิตทำให้คริสเตียนต้องใกล้ชิดพระเจ้าต้องแสวงหาพระเจ้าและอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอไม่ใช่เพียงเฉพาะเมื่อท่านเจอวิกฤตหรือเจอการตัดสินใจที่สำคัญโยชูวาคิดว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับ3เหตุการณ์แรกแต่เหตุการณ์กับเมืองกีเบโอนดูเหมือนทุกอย่างมันน่าจะง่ายๆเป็นเหมือนกับการแค่แบบอนุมัติซื้ออะไรของชิ้นเล็กๆไม่มีผลกระทบมากแต่ว่าเหตุการณ์นี้พระเจ้าให้โยชูวาได้เรียนรู้บางอย่างดังนั้นให้เราเข้ามาแสวงหาพระเจ้านะครับบางท่านอาจกำลังตัดสินใจเลือกคู่ครองอาจจะมีชายต่างชาติเป็นช่างเชื่อมใต้มหาสมุทร นะครับส่งอีเมลมาหาท่านเมื่อเช้านี้นะครับท่านอาจกำลังเลือกคู่ครองมีใครบางคนเข้ามาหาท่านขอการทรงนำจากพระเจ้านะครับระวังนะครับซาตานก็เป็นทูตสวรรค์ใช่ไหมครับนะปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่าง
อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแล้วท่านจะพ้นจากของก๊อปเกรด A นะครับสินค้าเทียบอะไรเงี้ยท่านจะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าและให้เวลาธุรกิจการงานโอกาสดีๆเข้ามาแล้วหลังโควิดโอกาสนี้มาละอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนผมก็ไม่รู้พี่เลี้ยงท่านก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกครับเราก็เป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าฟังพระเจ้าปรึกษาหารือก็ส่วนหนึ่งแต่ขอให้ท่านฟังพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะนำจริงๆการรับใช้เหมือนกันฟังพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าตอนที่เราจะเริ่มเฟซโปรเจกต์ผมก็อธิษฐานพระเจ้าเยอะมากเลยขอพระเจ้าช่วยที่จะนำจริงว่าเราควรจะเดินหน้าหรือเปล่านะฮะแต่เมื่อพระเจ้านำพระเจ้าก็ช่วยจริงระหว่างทางไม่น่าตั้งชื่อเฟซโปรเจกต์เลยมันใช้เฟซจริงๆเลยน่าจะตั้งชื่อว่า Easy Project นะแต่ขอบคุณพระเจ้านะเพราะเราบอกว่านี่ไม่ใช่โครงการที่ดินแต่คือโครงการยกระดับความเชื่อมันคือโครงการยกความเชื่อของเราและพระเจ้าก็จะมาเยี่ยมเยียนวันที่ผมแบบขาดความเชื่อนะพระเจ้าก็จะให้ทรายมาตลอดเลยนะพระเจ้าจะให้สัญญาณบางอย่างมาพูดกับเรา4ครั้งแล้วช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้ผมรับรู้บางอย่างว่าพระเจ้านำเราอยู่ไม่ว่าพี่น้องทำอะไรก็ตามทุกอย่างที่เราทำมีอุปสรรคเสมอทำไมถึงต้องถามพระเจ้าให้ชัดเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่หันหลังกลับง่ายไงเวลาเจออุปสรรคจะเริ่มธุรกิจจะเลือกคู่ครองเราจะไม่หันหลังกลับง่ายเมื่อโบสถ์เราจะแต่งงานเราจะมีสัมภาษณ์มีการอบรมและทุกครั้งที่จะถามเสมอก็คือคุณมั่นใจไหมว่าคนนี้คือน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคุณทุกคนก็จะตอบอย่างเป็นคำตอบเดียวกัน 100% คือมั่นใจเพราะอะไรทุกคนจะสามารถให้รายละเอียดได้ขอให้ท่านอย่าลืมคำที่ท่านเคยบอกว่าท่านมั่นใจนะเพราะว่าชีวิตคู่ธุรกิจการรับใช้จะมีปัญหาแน่จะมีอุปสรรคแน่เราจึงต้องถามพระเจ้าให้ชัดก่อนเราจะทำเพราะว่าเสียงพระเจ้าจะเป็นรากฐานที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นและไม่สั่นคลอนเวลาเราเจออุปสรรคในสดุดีบทที่119ข้อ105เสียงพระเจ้าจะตรัสผ่านพระวจนะพระคัมภีร์พระวจนะพระเจ้าจะเป็นเหมือนตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์พระคัมภีร์เป็นเสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับเราเมื่อพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ทุกวันพระเจ้าจะตรัสกับท่านอย่างเหมาะสมเองและจะมีเสียงที่มีพลังจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านวันหนึ่งข้างหน้าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอแต่ผมอยากให้มีความมั่นใจที่สุดอย่างหนึ่งว่าพี่น้องทุกคนที่นี่จะรักพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าเสมอได้ยินเสียงพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าเป็นทุกวันและท่านจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเผชิญสถานการณ์อะไรในบทต่อมาบทที่10โยชัวเรียนรู้โยชัวรู้ว่าครั้งที่แล้วเขาพลาดที่เขาไม่ฟังนำให้เกิดสงครามเกิดขึ้นก็คือมี5กองทัพมารบเขาและโยชัวก็ถามพระเจ้าว่าในสงครามใหญ่ครั้งนี้ที่เป็นสงครามวิกฤตที่สุดเขาจะสู้ได้ไหมพระเจ้าก็พูดกับเขาโยชัวบทที่10ข้อ8อย่ากลัวเลยเพราะเรามอบเขาไว้ในมือเจ้าจะไม่มีใครในพวกเขาสักคนเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้พระเจ้าฟังโยชัวแล้วก็พูดกับโยชัวและโยชัวได้เห็นการรับรองจริงๆครับพระเจ้าส่งลูกเห็บเป็นเหมือนมิสไซล์ลงมาโจมตีศัตรูและศัตรูตายเพราะลูกเห็บมากกว่าเพราะดาบของอิสราเอลพระเจ้าหยุดดวงอาทิตย์ยืดกลางวันให้ยาวนานขึ้นเพื่ออิสราเอลจนลบชนะศัตรูโยชัวเรียนรู้และขอให้เราทุกคนที่นี่เรียนรู้ใช้เวลาช่วงเช้าทุกวันของท่านอย่างพิเศษเพื่อจะฟังพระเจ้าและท่านจะปรับโฟกัสจนทั้งวันท่านจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยภาพที่ต่างออกไปจากเดิมเกรกพรูเอได้กล่าวบอกว่าอย่าเพียงอธิษฐานเพื่อแผนงานแต่จงให้การอธิษฐานเป็นแผนงานอย่าเพียงอธิษฐานเผื่อยุทธศาสตร์แต่จงให้การอธิษฐานเป็นยุทธศาสตร์ของคุณเรามักจะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานเผื่อแผนงานต่างๆอย่าให้การอธิษฐานเป็นเพียงช่วงเวลาเผื่อแผนงานแต่ให้การอธิษฐานเป็นแผนงานของคุณครับสิ่งที่คริสตจักรเราต้องการทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบใหม่
แต่เราต้องการคนที่อธิษฐานด้วยความเชื่อและด้วยใจที่ร้อนรนท่านจะครอบครองเข้าสู่พรอมิสแลนด์ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าท่านต้องการเสียงของพระเจ้าเราต้องการการทรงนำของพระเจ้าเราต้องการคำปรึกษาของพระเจ้าและเราต้องการคำตอบสุดท้ายที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเราข้างหน้าจะมีการต่อสู้อีกมากมายขอให้เราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าเราพ้นจากสิ่งที่หลอกลวงต่างๆให้คำอธิษฐานของเราเคลื่อนภูเขาใหญ่ออกไปให้ลอยลงไปในทะเลในมาระโก11ข้อ23บอกถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆวันนี้ขอให้ท่านเองได้เชื่อวางใจสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่มอบมันไว้ในมือพระเยซูหนี้สินมันวิ่งไปวิกฤตมันวิ่งไปปัญหามันทำให้เราเครียดหรือวิตกกังวลอย่าวิตกอย่าทุกข์ร้อนขอให้ท่านร้องทูลต่อพระเจ้าทุกอย่างด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขจากพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจในพระเยซูคริสต์จะครอบครองจิตใจของท่านไว้ตลอดไปผมอยากให้เราได้หลับตาของเราแสวงหาพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าถ้าวันนี้บางสิ่งเป็นการตัดสินของท่านพระวจนะตอนนี้มาพูดกับท่านเสียงของพระเจ้าบอกท่านถึงการกลับใจบางอย่างหรือมาบอกท่านถึงการชะลอบางอย่างหรือการเดินหน้าบางอย่างเริ่มต้นยกเสียงของเราอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าสิครับสิ่งนั้นที่อยู่ในหัวใจของท่านอยู่ขอพระเจ้าทรงตรัสในหัวใจของผู้ที่แสวงหาพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเช้าวันนี้ถ้าใครมาด้วยความกังวลกระวายบางเรื่องผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลทุกความปรารถนาของท่านต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณเพื่อสันติสุขของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะเข้ามาครอบครองจิตใจของท่านนี่เป็นวันพักสงบขอให้หัวใจของท่านได้พักสงบได้มีประสบการณ์กับเสียงของพระเจ้าจงมาเพราะคนได้ยินเสียงของพระองค์เป็นเสียงแห่งเสรีภาพเป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยเป็นเสียงแห่งการทรงนำขอทรงตรัสในหัวใจใครหลายคนที่นี่เถิดอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใจ
เยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้ให้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอบพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายเจ้าที่ทรงนำเราเสมอเราขอฝากทุกการตัดสินใจไว้กับพระองค์ให้พระองค์ดูแลและเราขอที่จะรอคอยคำตอบจากพระองค์ด้วยใจที่เป็นสุขไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆขอฝากไว้กับพระองค์ตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ